สมสภกรรมการปรมินอันตรายชีตอัปเดตทูเดย์ก็เรียกขังเชื่องบังสะละบ้องมิซีพลองอันตรายทวิปรอยแยกจำไงใช่ไงคันนะสกอลล็อกกอตูก็เรียกขังเชื่องในทั้งไงประหัวสามสมุทรละบานบังสะละบ้องมิซีดอมินอติโปบมพอดมวยระบอกล้วนได้ยอดที่ก็เรียกขังทบ้องบานในใหญ่ท้ากาสะละบ้องอาวุธเลือกดำบงระบอกโลกิมจงอุนจับตังปิดตระบานเกจจอดประกันท่าบานบรรจุนติฮินเตอร์โปรเตอร์ซียอดที่ก็เรียกขังทบ้องบานประมีนมวยทั้งไงมณิท้าก็เรียกขังเชื่องกบงเตรียมทบแต่มิซีพลังอันตรายทวิปมวยเซนติสเรื่องกาสะละบ้องน้อยเคลียร์ตายมาดองหายอาทเวตบ้านมุ่นการบอชนอตในสหรัฐอเมริกในสัปดาห์ก่อนการบังสารบองนี้ทวนล้างแต่ปุ่นมันมองบรรทออปีประมุกการปีจิตอเมริกในกรีขังตะบงมันอำเภอวันนิวไอติกรงช่วงยังดอกกองตอบระบอกล้วนเจงปีโปรเตโรซีได้ประมีนท้าติเฮียนกรีขังเชิงขนงไอสันทานโรซีกำปองตะบานดะปุ่งเรียสำหรับสกรรมเพียบแต่อาการเมียนประช่างนังกองกำลังอุกเรนนี่เสนาธิการจำรอระบอกติกรงเซอูบานิยัยท่าโยที่ระบอกเยิ้งบานรอเคยกำช่วยพลองมือกรอบได้บังเจงปีดับบอลชงยางชโปเตอร์สมดขังกัดเนื้อมองประหารปรำปีดับในที่ปรักถึงไงนี่ฮายมิซิลพลองเตอร์บอลซ่อนอมท้าชิมมิซิลรอยแย่จมง่ายช่างได้เตอร์บอลบังเนื้อดับบอลยุติศาสตร์รบบอกโกเรขังเชิงที่กรองเซอูบานบันทามท่าโยที่ระบายเยื่อบานบังการกำรดประกาศสารบกล้วนฮายกำปงใจรุมเล็กปรมีนอย่างจัดสนเตะต้องนั่งกำจุดพลองรบบอกโกเรขังเชิงชิมวยนั่งอัญญาทออเมริกนั่งจุดปนได้เรียซาจุมฮอเตรียมคลุ้นอย่างหมดจัดที่กรงตกโชกับบันบัญชีอภิการบันบังฮันนี่ผ่องได้โดยรัฐมนตรีการปิจิตรระบบโปรเตจปอนบันในใหญ่แท้กำจุดมันฮ่าฮ่าขนมระยะเปยู่เชียงกาบันซาละบองมุนมุนได้โคเรขังเชิงสหรัฐอเมริกหนึ่งองค์การสหประชาชาติบันเก้าตกาซาละบองนี่ส่งบัญชีแท้ที่กรงชงยังตระบันห้ามคนมันเอาทเวตแต่ได้ปราปัจจัยการวิเชียพลองโดยการดัดตอนกรรมจีจันจมระบบองค์การสหประชาชาติปนใต้โลกิมจงอ้นบันบังการการเฟอร์เตในชั้นนี้ได้แนะจุ่มเนียบานประมินแห่กวาดไอเฟอร์เตอาวุธมุนเปดอลเวียตดาวโปรเตโรซีไต้หวันประกาศบัตรโปรเตเตียงมูดลอยซาบจู่ตีฟงกองไรวีประหาไต้หวันบานประกาศสั้นหนึ่งบัตรโปรเตมุนเปกาหมกด้านในจู่ตีฟงดอกคลังกองไรเนื้อไงประหัวตีสามสิบมวยคาตัวละลอยตีกรองหนึ่งสกเตียงอ้อประกาศชกสำราญมวยไงจำนายตีปซาเฮริงบัตรบานบัตรหาเชิงฮ่าฮ่าขนมสกเตอร์บานลบจอสำราญเอาไว้แต่เตอร์บานเกลุ่มปังแท้เวียฉิบจู่ดอกทอมพอดเหมือนทลอบเมียนเนื้อขนมสามสิบชั่งย่องตามรัฐบาลอากาศเทียดกันดาระบบไต้หวันบ้านในดังทับชุดนี้ตะบันเก็บเชียร์กอแท้นังบอกบ่เลอร์ดับบอลพนมนังเมียนประชาชนรู้เนื้อตามชเนสมดเพียงขังกัดประหารมองปีโรซิลนังเมียนชาวบอกคลังหนึ่งเพลียงทะเลอย่างคลังดับปะปอดดอสเตอร์ตายเตียงอากาจีมวยนี้จูตี้ฟังกองไรเมียนหลับเบื้องเชียงปีร้อยห้าสิบกิโลเมตรขนมมวยม้งหายตะกรอลสมดเมียนกัมปัวระหดดับประมาทย่องตามรัฐบาลไต้หวันบ้านในดังทาเพลียงทะเลระหดดอลมวยจัดปีแม้ตะบานเกลุ่มปังแท้เนื้อเพียงขังการก็ไต้หวันจีมวยหนึ่งชอลบอกบ่อนเนื้อดับบอลชนะสมดรัฐบาลไต้หวันบานในเยธากระทรวงการปิจิตรบันดาติเฮียนจำนวนใบเมินประมวยปนเนี่ยในรองจำดับใบช่วยดอกกัดขัดคำปรังปรายช่วยสังกรูขณะได้หมุนนู่มาปนใบเรนเนี่ยตะบันจุ่มเลี้ยเจ้งปีดับบอลดับมีนฮานิภัยปุ๊บมนเปชุ่มหมกดอลจำนายกรมพลไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนยูแฟคเจอริงโคได้เชียร์กรมพลผลัดบันเตะชิปกัดสัญญาทุ่มจึงเก็บบ่มพอดระบบปิภพโลกนั่งเนี่ยประดับกดกองดอกสำคัญดอกกรมพลโดยเชียแอปพอหนึ่งวิดีบานิใหญ่แท้คลื่นบานดำนาการนิตเตวิธีเรียบจำการจูดดำนังอมปีจูตีฟองเชียประจำนึกกรบรงจะหนึ่งการทานสำนังระบอกคลื่นผู้กองไรตระบานเก็บเชียกอแท้หนึ่งจอกซอยบันทามเตียดนึกเปวีชลองกัดเพื่อกันด้านในเกาะไต้หวันบันตอมอกรมกัลโจขนงเจาะสำมดไต้หวันหายบานบอกบ่หมกประเทศจันนึกปรักไงศก
តីតរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធការនាំស្ករសខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យរដ្ឋខាត់លុយរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្លាប់បម្រើការក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងអាណត្តិចុងក្រោយនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែតុលាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលស្ករសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋខាត់បង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ400ពាន់លានរុពីប្រហែល 25.5 លានដុល្លារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម Thomas Lebong ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចូលស្ករសដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងរបស់គាត់នៅចន្លោះឆ្នាំ2015និង2016លោក Thomas បានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចន្លោះខែសីហាឆ្នាំ2015ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គាត់ត្រូវបានការិយាល័យអគ្គមេធាវីចាប់ប្រកាន់ថាគាត់បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលស្ករចំនួន 105,000 តោនក្នុងឆ្នាំ2015អគ្គមេធាវីបានចោទប្រកាន់ថាទោះបីជាគាត់ដឹងថាមានបរិមាណស្ករសក្នុងស្រុកលើសតម្រូវការក៏ដោយការនាំចូលនេះត្រូវបានគេនិយាយថាបានបំពានបទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2004ដែលចែងថាមានតែសហគ្រាសរដ្ឋប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលស្ករសអគ្គមេធាវីក៏បានបដិសេធការអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកថមាស់គឺមានហេតុផលនយោបាយប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតមកពីអគ្គមេធាវីត្រូវបាននិយាយថាដំណើរការរឿងក្តីនេះត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធការចាប់ខ្លួនលោកថមាស់ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលមានសាក្សីចំនួន90នាក់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនសេឡាំបាក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលារួមជាមួយនឹងជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជានាយកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ PPI សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today